เอาละครับต่อไปเราติดตั้ง IONIC Framework ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเว็บซอมเสร็จแล้วต่อไปตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้คือในคอร์สเนี้ยเราจะต้องเขียนโปรแกร,รมแล้วก็จะบิวโปรแกร,รมของเราเนี่ยให้ไปรันอยู่บนตัวมือถือจริงๆบน Android หรือแม้กระทั่งบน Apple นะครับ iOS แต่ว่าตอนเนี้ย เราทำงานอยู่บน Windows มันก็จะออกได้เฉพาะบน Android เท่านั้นถ้าบน Windows ถ,ถ้าบน iOS เราก็ต้องไปเขียนบนบนเครื่อง Mac นะครับซึ่งก็ไม่ได้มียอะไรยากเดี๋ยวในส่วนของ Apple iOS นะครับก็ค่อยไปคุยในห้องแล้วกันแต่ว่าเอาตอนนี้เราเอาแค่ของ Android ก่อนว่าเราจะรันให้ให้มันไปรันบน Android ทํำยังไงบ้างนะครับแน่นอนจะเขียนโปรแกรมแล้วเวลาบน Android ก็ต้องอมีตัวที่จะต้อง บิวสิ่งต่างๆที่เราเขียนไปอยู่บนมือถือ Android ให้ได้นะครับซึ่งมันก็คือ Android Studio นะครับซึ่งทุกคนที่เขียน Android เนี่ยมันต้องได้เขียนอยู่แล้ว Android Studio ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ Android Studio โเนี่ยโอ้โหก็หนักเครื่องพอสมควรครับหนักมากฉะนั้นใครที่ที่คิดว่าจะเขียนก็อ่ะยังไงก็ต้องลงทุนใช้พื้นที่ในใน,ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องให้ได้เยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นอาจารย์เข้ามาที่เว็บ Android Developer นะครับ ตัวนี้อาจารย์เสิร์ชคำว่า android studio โทษทีฉันไม่ได้อธิบายเสิร์ชคำว่า android studio นะครับแล้วก็จะมีตรงที่เขาเขียนว่า install อะไรเนี่ย install android studio นะครับกดเข้ามาพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆว่ากันไปให้ดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดของ android studio นะครับก็ดาวน์โหลดมาตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องลงเพราะว่าถ้าเราจะเขียนบนมือถือเนี่ยเราก็ต้องมีตัวตัวคอมไพล์ไปนะครับ เราจาเป็นฉะนั้นมันโอ้โหตั้ง900เมกก็โอเคก็ต้องดาวน์โหลดก็ต้องดาวน์โหลดนะครับจําเป็นนะครับฉะนั้นก็ติดตั้งลงไปนะครับดาวน์โหลดก่อนนิดนึงนะครับทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้เขียนอ่าในระหว่างที่รอเนาะในระหว่างคนที่ไม่ได้เขียนโปรแกร,รมแล้วให้มันไปรันอยู่บน Android เนี่ยบางคนต้องการจะเขียนแล้วไปรันอยู่บน iOS เราก็ต้องเราก็ใช้เครื่อง Mac นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องลง Android Studio ก็ได้นะครับถ้าจะรันบน iOS ก็ลงต้องใช้ Xcode ของเครื่องนั้นคนที่จะใช้ Mac ก็ต้องดาวน์โหลด Xcode i n s t l l l Xcode นะครับ Xcode ก็คือโปรแกรมตัวหนึ่งของ Apple นะครับที่ใช้ในการวิวโปรแกรมไปรันอยู่บนตัว iOS เนะครับฉะนั้นในส่วนของฝั่ง a p p เปก็ไปลองทำดูแล้วกันนะครับใครที่จะใช้ Apple หรือมาคุยกันก็ได้เพราะอาจารย์ก็ใช้ Apple อยู่นะครับแต่ว่าในคอร์สเนี้เราเน้นเป็น Android ไปก่อนนะครับเน้น Android ไปก่อนซึ่ง จร,จริงๆแล้วถ้าเราเขียนไอออนิกเนาะก้อนนี้อธิบายคร่าวๆก่อนไอออนิกเราเขียนครั้งเดียวเราจะบิวไปเป็น Android ก็ได้บิวเป็น iOS ก็ได้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับถ้าเราอยู่บน Windows เราก็บิวเป็น Android ได้ถ้าเราอยู่บน Mac เราก็เป็น Android ก็ได้เป็น iOS ก็ได้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามต้องพยายามดูหน่อยว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปรันบนไหนบน Android หรือบน iOS นะครับทีนี้อย่างที่จะแนะนำนะครับก็คือว่า ถ้าเราเข้าคอร์สเรียนหรือเราอยู่ในห้องแลบในเวลาเดียวกันแล้วเราดาวน์โหลด900เมกอย่างนี้ทุกคนในห้องแลบ50เครื่อง30เครื่อง50เครื่องรับรองเน็ตล่มเน็ตช้าแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเติมมันคงดึงได้มันมันคงแชร์กันแล้วมันก็จะเน่าไปทั้งหมดทั้งห้องแลบนะครับฉะนั้นก็พยายามจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งจากที่บ้านให้ได้นะครับซึ่งมันก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยุ่งยากครับมันมันแค่ดาวน์โหลดตัว exe หรือตัวเซตอัพมา แล้วก็ลันลันแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องกดนิดๆเยโอเคโอเคไปก็ตามนั้นนะครับฉั้นการก็รอตอนนี้927เมกดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จต่อไปก็จะเริ่มติดตั้งครับจังก,ก็คลิกปึ๊บให้มันติดตั้งนะครับก็ รอครับเหมือนเดิมครับ900เมกในระหว่างที่รออาจารย์จะไม่รันวิดีโอให้มันเร็วๆนะครับอาจารย์ก็จะให้รอไปงนี้แหละคืออย่างที่บอกเนาะเรามาแบบดิบๆเลยตอนนี้ไม่มีการใช้คู่มืออะไรทั้งสิ้นไม่มีการทดลองอะไรก่อนนะครับเราเปิดเฮลกกันอย่างเดียวตอนนี้ก็พอรัน Android ขึ้นมาครับไม่มีอะไรก็กด next ไปครับก็อันนี้ก็เหมือนกันก็ next ไปมันมีอะไรให้ next ก็ next ไป next next install แล้วก็รอครับ 900เมตรก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งในระหว่างนี้ก็ใครที่อินสตรตามอาจารย์นะครับก็ไปล้างหน้าล้างตาหากาแฟกินนะครับแล้วก็หรือหาขนมกินก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเข้ามาทําต่อนะครับเรายัางต้องลงโปรแกร,รมนะครับอ,อีกตัวหนึ่งไม่ใช่แค่ Android ตัวนี้จบนะเราต้องลงอีกตัวหนึ่งแต่ถามว่า,าทุกตัวนี้จะต้องลงในเวลาเดียวกันไหมนะครับ จริงๆแล้วเราลงเราลงแค่ในส่วนของตัวตัว,ตวแรกนะเบื้องต้นก็คือจะเป็นโหนด js เป็นตัว android ตัว cordova 3ตัวนี้นะครับแล้วก็ npm ที่มันติดมาด้วยกับโหนด js เนี่ยลงตัวนี้เสร็จนะครับแล้วลง webstorm จริงๆแล้วลงแค่เนี้ยก็สามารถเขียนโปรแกร,รม ionic ได้แล้วนะครับแต่มันจะไป build เพื่อให้ไปรันอยู่บนมือถือจริงๆไม่ได้ถ้าจะลงจะต,ต้องไปรันบนมือถือจริงต้องลง android studio ด้วยหรือลง xcode ด้วยนะครับฉะนั้น เราจะต้องใช้เราก็เลยต้องต้องเสียเวลารอ,อนิดหน,นึ่งนะครับตอนนี้นั่งดูเขียวๆวิ่งไปเรื่อยๆมันแล้วแต่เครื่องด้วยเนาะเครื่องใครมันเร็วเครื่องใครมันช้าเครื่องนี้หอ,อาจารยนจานใช้ Mac ที่ที่เอา Windows ไปใส่ในกระป๋องฮาร์ดดิสที่เป็น ssd ก็เร็วพอสมควรอยู่ครับถือว่าใช้ได้อยู่ Mac ก็เป็น Mac รุ่นเก่า2015เป็น cpu i 5ก็น่าจะเอาอยู่อยู่ ram 8GB น่าจะไหวนะครับแต่ต้องเตือนนิดนึงเนาะในระหว่างที่รอก็พูดไปเรื่อยเน่ยต้องเตือนนิดนึงก็คือคนที่จะเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับ มันใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะมากนะครับก็คือเครื่องต้องแรงหน่อยอาจารย์แนะนำว่าถ้าใครใช้แรมจะทำโปรเจกต์หรืออะไรพวกนี้น่าจะแรมอย่างน้อย8นะครับแรมต้อง8ส่วนฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ควรจะใช้ฮาร์ดดิสก์ครับควรจะใช้ SSD นะครับฮาร์ดดิสก์ไม่ไหวครับมันช้าเกินไปนะครับแล้วทีนี้ตัวแอนดรอยเสร็จแล้วอาจารย์ก็โอเคอาจารย์ finish ไปครับฟินิชมันมันมีให้ติ๊กสตาร์ด้วยอาจารย์ให้สตาร์ไปก่อนเนาะ ไปก่อนก็คือจะจะรันโปรแกรม Android ขึ้นมานะครับรันโปรแกรม Android ขึ้นมามันก็อารมณ์เดิมนะครับกดโอเคไปซึ่งจริงๆแล้วคนเขียน Android ไอตัวตัวตัวอีดิเตอร์แอนดรอยเนี่ยแอนดรอยด์ซิโนมันคือบริษัทเดียวกันคือ i n t e l l i j ของ JtB ตเบนเน่ยเหมือนกันนะครับเจ้าเดียวกันนั่นแหละนะครับอ่ะมันก็จะดาวน์โหลดนั่นนู้นนี่อะไรเพิ่มมันไม่ได้จบแค่นี้นะมันมีดาวน์โหลดต่ออีกนะมันเสียเวลาพอคุณเลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยฉะนั้น เ,เดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงนี้พอเราลงแ n น r o i d ดครั้งแรก Android Studio ครั้งแรกนะครับเราต้องมีการกดมปที่ตรงวิสาตัวนี้กด next ไปนะครับมันถามว่าาจ,จะเป็นแบบไหนโอเคเราก็เป็น Standard ธรรมดานะครับทีนี้ใช้ธีมไหนอารมณ์เดิมครับตีมดำครับธีมดำเป็น d r a c u l a นะครับแล้วมันถามว่าจะลงตัว compiler ดีกว่าจะเรียกว่า compiler เนาะตัว sdk เนี่ยตัวคอมไพเลอที่จะคอมไพล์ Android เนี่ย เป็น API เวอร์ชันไหนนะครับเขาบอกว่าการลงนะครับ Android SDK นะครับให้ลงเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันสูงสุดนะครับคุณจะใช้ Android เวอร์ชันไหนในมือถือของคุณก็แล้วแต่ไม่สนใจคุณเอาตัว SDK ในเครื่องให้คุณลงเวอร์ชันล่าสุดนะครับให้คุณลงเวอร์ชันล่าสุดนะครับตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดเป็น API 28นะครับ API 28นะครับขนาด100 68M แเมกนะครับแล้วตรงนี้มันมีเฮติกบอกว่าจะลงพวก อ่าอิมูเลเตอร์อะไรต่างๆด้วยไหมอะไรเงี้ยนะครับขออาจารย์เอาตาม default ครับตาม default เอาเท่านี้เลยแต่ทีนี้มันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันมีเตือนข้างล่างเห็นไหมครับเตือนว่า s d k Location นะครับไม่ควรจะมี White Space ไม่ควรจะมีเว้นวรรคอาจารย์เพราะว่าของอาจารย์เนี่ยมันเป็นชื่อชื่อ User ก็คือทั้งชื่อทั้งนามสกุลน,นะครับฉะนั้นแนะนำครับควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนเพื่อให้จำง่ายฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนที่อยู่ของมันนะครับ อาจารย์จะเดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์ copy คำว่า android ข้างหลังไว้ android sdk ตัวนี้นะครับอาจารย์ copy ไว้ก่อนา ctrl c ไว้ก่อนได้ไหมแล้วอ๋อไม่ต้อง ctrl copy สิลบทิ้งไปเลยครับอาจารย์จะให้อยู่ใน d ด i v e มันไม่อยอมให้ลบฮะโอเค ctrl c อาจารย์ copy android backslash sdk เก็บไว้ก่อนนะครับ ctrl c ไว้ก่อนแล้วก็อาจารย์เข้าไปที่ไดร c ของอาจารย์นี่แหละไดร c ครับ สร้างผัดสร้างโฟลเดอร์ใหม่เห็นข้างบนไหมนี่สร้างโฟลเดอร์ใหม่จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ Android นะครับ Android ตั้งชื่อว่า Android เลยเฉยๆเอาเท่านี้ดีกว่า Android นะครับจาจะรตั้งชื่อตรงนี้ก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บมันต้องมี SDK ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ก,ก๊อปปี้มาอาจารย์ก็เลือกมาที่ Android ที่อาจารย์สร้างเมื่อกี้ครับแล้วก็กดอีกตัวหนึ่งคือ SDK อ่ะ เป็น Android SDK นะครับฉะนั้นกดโอเคอาจารย์จะเปลี่ยนผ่าธน,นะครับทุกคนลองดูดีๆนะอาจารย์เปลี่ยนพาธมาอยู่ที่ Dicey /android-sdk นะครับตามนี้แล้วอาจารย์ก็กด next ไปนะครับเขาบอกว่าไม่ควรจะให้มันเป็นวักไงเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ finish finish ไม่ไม่ finish ครับมันคือต้องดาวน์โหลดอีกเยอะพอสมควรตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะเสียเวลานั้นถ้าใครที่จะเรียนในคอร์สนี้ ก่อนเรียนต้องดูวิดีโอเหล่านี้ให้เสร็จก่อนติดตั้งให้เรียบร้อยในเครื่องนะครับมันเสียเวลาดาวน์โหลดใช้เ,เ,เวลาติดตั้งพอสมควรเลยนะครับถ้ามาทำท,ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องแลบมันมันหมดไปครึ่งวันแน่ๆนะครับโอเคเริ่มกระดิกแล้วเริ่มกระดิกน,น,ดนิดนึงแล้วอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้อง รอไปจนกระทั่งมันเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้อาจาราจะต้องได้ตัดวิดีโอนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยให้มันทางานไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆเมื่อมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาเจอกันอีกที หลังจากที่เรานั่งรอมาอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับกับเน็ตที่ค่อนข้างแรงพอสมควรไม่มีใครใช้ในทั้งบ้านตอนนี้ใช้เน็ตอยู่คนเดียวนะครับก็ <c oughs> ดาวน์โหลดจนเสร็จแล้วติดตั้งทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มฟิน i ชขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราก,กดฟิน i ชต่อไปนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าโอเคเราเข้ามาสูา่ Android Studio แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าตอนนี้เราลงโปรแกรมเนี่ย ม,มันมี SDK ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเราเลือกมาที่ปุ่ม Config นะครับปุ่ม Config เราเลือกที่ SDK manager นะครับ SDK manager พอเราเข้าไปเนี่ยมันจะเห็น SDK นะครับหรือว่าตัว,ต,วตัวโปรแกร,รมนะครับตัวโปรแกร,รมของเราที่จะใช้ในการคอมไพ l ์เนี่ยก็คือตอนนี้ลงเวอร์ชัน9ตัวเดียวเลยนะครับเวอร์ชัน9 Android 9นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็น Android เขาจะเรียกว่า API level นะครับก็เป็น API 28นะครับ แล้วก็ a p i 28ตัวนี้อาจารย์ลงอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ er ตัวนี้จำสำคัญนะครับจำไว้ดีๆนิดนึงนะครับโอเคถือว่าตอนนี้ android s e r i o เราทำเราลงเสร็จแล้วครับลงเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ cancel ออกไปกดการกรบาทปิดนะครับถึงขั้นตอนนี้ก็คือเราลง android s e r i o เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแดนวิดีโอถัดไปลงโปรแกรมเพิ่มอีกตัวนึงตัวสุดท้ายนะครับอดี๋เพิ่งเบื่อไปสะก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน